ผู้ชมครับวันนี้แอปพลิเคชันทางรัฐที่เอาไว้ลงทะเบียนดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทล่มนะครับทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังให้เหตุผลว่าเพราะอยู่ในช่วงการปรับปรุงระบบอยู่แล้วก็ย้ำว่าวันพรุ่งนี้ที่จะใช้จริงไม่ล่มแน่นอนครับนายภาวภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐไม่ได้ถือว่าล่มนะครับแต่อยู่ในช่วงของการพัฒนาระบบวันนี้ตอน 1:00 ถึง 4:00 จะมีการรีเซ็ตเวอร์ชันให้เชื่อมต่อกับระบบทะเบียนราษฎรเพราะตอนนี้ตัวแอปยังไม่มีระบบคิวิ่งหรือว่าระบบรอคิวจึงต้องรีเซ็ตระบบก่อนมั่นใจว่าระบบทุกอย่างจะพร้อมตอน 8:00 นของวันพรุ่งนี้และจะมีปุ่มยืนยันแสดงขึ้นมาบนแอปนะครับส่วนการลงทะเบียนจะต้องใส่เลขบัตรประชาชนต้องเช็คใบหน้าแล้วส่งไปยังระบบทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบข้อมูลและตอบกลับมาทำให้อาจต้องใช้เวลาเพราะว่าเป็นระบบรอคิวจากนั้นถึงจะสร้าง username password และ pin code ก็จบกระบวนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนนายเผ่าภูมิยอมรับว่าอาจจะมีความล่าช้าแต่ไม่ได้มาจากตัวแอปพลิเคชันทางรัฐเพราะหากมียอดลงทะเบียนเกิน5ล้านคนจะต้องเข้าสู่ระบบรอคิวเชื่อว่าทุกคนจะลงทะเบียนได้ทันตามกรอบเวลาที่กำหนดส่วนประชาชนที่ย้ายทะเบียนบ้านไม่ต้องกังวลเพราะการใช้สิทธิ์จะยึดที่อยู่ตามที่ประชาชนลงทะเบียนเอาไว้ณวันที่ลงทะเบียนครับ